นายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่มาปลูกป่าในบริเวณนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการปลูกป่าและเป็นการป้องกันไฟป่านะครับซึ่งมีการคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้นะครับโดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องของการให้ประชาชนทุกคนนั้นร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้ดีที่สุดรวมถึงเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่ง 2-3 เดือนจากนี้ในช่วงฤดูฝนครับต้องพยายามหาหลังแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดทำโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำป่าชายเลนป่าพรุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆโดยมีเป้าหมายรวมกันไม่ต่ำกว่า 2,680,000 ไร่ใน76จังหวัดและกรุงเทพมหานครภายในปี 2563 ถึง 2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563ซึ่งในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุ7สีอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะรัฐมนตรีตลอดจนพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนำผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสากว่า 1,000 คนร่วมถวายพระพรและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการฟื้นฟูดินน้ำป่าสิ่งแวดล้อมคืนระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นสักลงในพื้นที่ซึ่งจุดนี้เตรียมพื้นที่ปลูกป่าไว้68ไร่หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มาดูการทำฝายกั้นน้ำซึ่งเป็น1ใน70ฝายเร่งด่วนเพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นและช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศพร้อมกันนี้ยังได้ดูการสร้างโป่งเทียมอาหารสัตว์ป่าเนื่องจากบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบูตองน้ำพุ7สีเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่อาทิเต่าเก้งหมูป่าสุนัขจิ้งจอกโดยเฉพาะสัตว์กินพืชจะขาดแร่ธาตุบางชนิดจึงต้องทำโป่งขึ้นเพื่อให้สัตว์นั้นสามารถกินทดแทนแร่ธาตุที่ขาดไปโดยได้ทำไว้หลายจุดทั้งใกล้แหล่งน้ำเพื่อให้ง่ายต่อการที่สัตว์จะเข้ามากินนะครับสำหรับโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าก็มีแผนและเป้าหมายการดำเนินงานระยะที่1ระยะเร่งด่วนจะดำเนินการเสร็จภายใน28กรกฎาคมนี้ได้แก่จังหวัดเร่งด่วน6จังหวัดคือเชียงใหม่ตากน่านนครราชสีมาชัยภูมิและนครศรีธรรมราชปลูกป่าไม่ต่ำกว่า 1,010 ไร่และทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นของระบบนิเวศพื้นที่ละไม่ต่ำกว่า10แห่งรวมจำนวนไม่ต่ำกว่า70แห่งในส่วนของจังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัดเร่งด่วนจำนวน71จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครปลูกป่าหรือว่าปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยจังหวัดละ100ไร่รวมทั้งประเทศ 7,100 ไร่สำหรับระยะที่2และ3จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี2570ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนนะครับที่เข้ามารายงานสถานการณ์ในเรื่องของการปลูกป่าการทำฝายชะลอน้ำบนพื้นที่ต้นน้ำโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ตั้งใจฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าพร้อมกำชับให้การปลูกป่าคำนึงถึงป่านั้นต้องได้น้ำและประชาชนต้องได้อาชีพคนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างไม่เดือดร้อนพร้อมให้ทุกคนนั้นร่วมกันปลูกป่าเพื่อลูกหลานไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ผืนใหญ่หรือว่าพื้นที่ผืนเล็กควรร่วมมือปลูกต้นไม้คนละต้น2ต้นเพื่อให้ได้ต้นไม้ไว้ให้ลูกหลานนอกจากนั้นปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในทุกปีก็ได้มีการกำชับให้ทุกฝ่ายดูแลทุกพื้นที่เนื่องจากว่าไฟป่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความแห้งแล้งตามมารวมถึงได้รณรงค์นะครับให้ประชาชนหันมาปลูกไม้มีค่า58ชนิดในพื้นที่ของตนเองเพื่อเป็นหลักประกันรายได้ในอนาคตรัฐบาลที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้มาใช้เป็นแนวทางการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายโดยผลการดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันได้หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลและได้คืนพื้นที่ป่าไม้มาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผมดำเนินการต่อไปตลอดจนได้น้อมนำแนวทางการรักทรัพยากรป่าไม้ให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืนส่งเสริมให้ภาครัฐและประชาชนภาคประชาชนทำมามีส่วนร่วมในการหาจัดการซึ่งผลผลิตจากทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นจะส่งให้พี่น้องประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีสภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพมีรายได้ที่ดีต่อไปอีกประการหนึ่งก็ขอเพิ่มเติมในเรื่องของการปลูกไม้มีค่า58ชนิดขอให้ประชาชนได้ช่วยกันปลูกในพื้นที่ในบ้าน
ในไร่นาหรือในพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะปลูกทั้งนี้เพื่อในอนาคตจะได้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันในการด้านการเงินจากธนาคารได้ในอนาคตให้กับลูกหลานของท่านและสามารถจะตัดได้นะครับขึ้นบัญชีรับการตรวจสอบให้เรียบร้อยทุกปีทุกปีไปมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับต้นไม้ที่ท่านปลูกช่วยกันรักษาไว้เวลาติดตามมันนี้ด้วยขอฝากเพิ่มเติมนะครับไม้มีค่า58ชนิดนอกจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กำชับให้ทุกฝ่ายนั้นรองรับเรื่องของน้ำฝนในระยะ2เดือนจากนี้ให้หาวิธีรองรับกักเก็บน้ำฝนไว้ให้ได้มากที่สุดอย่าระบายทิ้งโดยเปล่าประโยชน์โดยให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ช่วยทำการกักเก็บน้ำพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนขุดบ่อน้ำในพื้นที่ของตนเองไว้ใช้รองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ครับโดยหลังจากที่ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้นะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบนโยบายนะครับให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้โดยเน้นย้ำแนวคิดเรื่องของรวมไทยสร้างชาติให้ทุกคนนั้นเร่งกันพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นพัฒนาในทุกมิติในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ครับกิจกรรมในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและทางทีมข่าวของเราก็ต้องขอบคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ที่สนับสนุนเรื่องของกระแสไฟฟ้าในการรายงานข่าววันนี้ด้วยครับ